ภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมาที่ IG ของคุณอุ๊งอิ๊งก็มีคำคอมเมนต์มากมายนะคะหนึ่งภาพหลายพันล้านคำค่ะนี่ภาพที่คุณทักษิณนั่งชิลซึ่งเป็นภาพแรกในรอบ17ปีค่ะคุณอุ๊งอิ๊งก็โพสต์นะคะว่าหลังจากไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลยนั่งอยู่อย่างนี้เลยค่ะมีฝึกอ่อนที่คอและแขนนะคะแต่ก็มีคนคอมเมนต์ไปต่างๆนานาค่ะบางคนก็บอกว่าต้อนรับท่านกลับบ้านค่ะอยากจะเห็นท่านได้มามีโอกาสในการมีส่วนร่วมบริหารประเทศอีกครั้งนึงบางคนก็บอกว่าใส่เฝือกคอยังหันได้อยู่อีกเหรอหันทำไมหันไม่ดีนะเพราะว่าการใส่เฝือกก็คือการพยุงคอไว้แล้วเฝือกที่แขนใส่เพื่ออะไรบาดเจ็บตรงไหนอะไรยังไงนี่คือภาพบรรยากาศเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะคะหลังจากที่6นาฬิกา9นาทีขบวนของรถคุณทักษิณและครอบครัวชินวัตรเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาถึงที่บ้านหลังนี้ค่ะก็ถูกประกบไปด้วยคนที่รอต้อนรับผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดนะคะอยู่บนรถตู้สีดำนั่นก็คือคุณอุ๊งอิ๊งค่ะแล้วก็คุณพ่อขับออกไปทางถนนอันรีดูนังนะคะเป็นถนนที่ถือว่าใช้เป็นทางกลับบ้านจันสองล่าย่านจรัญสนิทวงสื่อมวลชนเยอะไปหมดแล้วค่ะคุณสุวิทย์รอทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ดูว่าท่านจะออกมาเมื่อไหร่นะคะนี่มีป้าย Welcome Back Home ด้วยต้อนรับกลับบ้านค่ะก็หลังจากที่เราติดตามกันมานานแล้วนะว่าตกลงแล้วทั้งหมดห้วงเวลาที่คุณทักษิณได้รักษาตัวอยู่นั้นก็ไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยนะคะอยู่ในโรงพยาบาลตลอดมาแล้ววันนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วและนี่ก็คือโพสต์แรกหลังจากที่ได้กลับบ้านนี่ก็คือภาพที่แสดงอารมณ์ของคุณทักษิณนะคะหน้าตาเรียบเฉยใส่เฝือกอ่อนที่คอไว้แล้วก็ที่แขนด้วยซึ่งที่ผ่านมาเราจะได้ข่าวมาตลอดว่าเป็นนักโทษชายที่อยู่ในภาวะวิกฤตก็คือว่าเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องมีอาการโคม่าค่ะจะต้องรีบรักษาให้ทันท่วงทีอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้ววันนี้ได้กลับบ้านแล้วคำน้องบ่ายสามโมง